ถัดไปตัวอย่างที่7นะครับของปี49คือเป็นข้อสอบข้อที่31ของปี49นะเขาบอกว่าข้อมูลเนี่ยมี5ตัวนะครับก็คือมีจากน้อยไปหามากด้วยเขาเรียงให้แล้วก็คือ x1 x2 x3 x4 x5 มี x1 เท่ากับ7นะครับมีค่าเฉลี่ยนี้คือ x bar ความแปรปรวนคือ16โจทย์กำหนดตารางแสดงค่าเป็น xi ลบ x bar แล้วนะครับต้องหาค่า x bar ที่เกิดขึ้นตอนนี้จะรู้แล้วว่าในตารางเนี่ยเขาบอก i เป็น1ก็คือ7ลบ x bar แสดงว่า x1 ของอาจารย์เนี่ยคือ7นะครับ x2 ไม่รู้ x2 คืออะไรแต่ x2 ลบ x bar ได้ลบ3นะ x3 ลบ x bar ได้ลบ1 x4 ได้3 x5 ลบ x bar ได้6นะครับดังนั้นโจทย์อยากรู้ x bar แต่ให้ความแปรปรวนมาเท่ากับ16ความแปรปรวนสูตรว่าอะไรซิกมา xi ลบ x bar กำลัง2ส่วน n เพราะฉะนั้นแทนค่านะครับในข้อสอบในตารางเนี่ยเขาบอกว่า xi ลบ x bar แล้วดังนั้น x1 ลบ x bar คือ7ลบ x bar กำลัง2บวกลบ3กำลัง2บวกลบ1กำลัง2บวก3กำลัง2แล้วบวก6กำลัง2ส่วนด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดคือ5มีค่าเท่ากับ16แก้สมการนะครับคูณไขว้มาเป็น80ตัวนี้ได้7ลบ x bar กำลัง2เท่ากับบวกกับ9บวก1บวก9บวก36ครับเพราะฉะนั้น7ลบ x bar กำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับ46555ย้ายไปเหลือ25นะครับเพราะนั้น7ลบ x bar ของอาจารย์เนี่ยจะมีค่าได้เป็น5กับลบ5ท่านนักเรียนสังเกตข้อมูลนะครับตัวที่2กับตัวที่3เนื่องจากมันเรียงข้อมูลแล้วนะครับมันยังติดลบเลยแปลว่า x1 ที่ x1 ลบ x bar เนี่ยมันต้องมีค่าติดลบนะแล้วต้องลบมากกว่าลบ3ด้วยเพราะ x1 มันน้อยกว่า2ดังนั้นถ้าอาจารย์เป็น x bar คือนั้น x bar ตัวนี้อาจารย์จะได้เป็น2กับ12นะครับ x bar ถ้า x bar จะเป็น2เนี่ย7ลบ x bar มันจะเป็นค่าบวกแต่ถ้าเป็น12 7ลบ x bar จะเป็นค่าลบเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องตอบ x bar เท่ากับ12นั่นเองบางครั้งข้อสอบเนี่ยไม่ได้ออกมาตรงๆนะครับต้องให้วิเคราะห์หรือดูลักษณะของข้อสอบด้วย